โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะก็คลิปวิดีโอนี้ผมก็จะทำเป็นซีรีส์ที่เป็นพื้นฐานการใช้งาน Cheat Engine นะครับเบื้องต้นเลยเบสิกพื้นฐานเนาะก็สิ่งที่ผมจะสอนนะครับผมจะสอนใช้งาน Cheat Engine โดยที่เราจะแฮ็กกับตัวโปรแกรมตัวอย่างเนาะที่ Cheat Engine ได้เตรียมมาให้เรานะครับก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเปิด Cheat Engine ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Help นะแล้วก็ตัว Cheat Engine Tutorial นะครับก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เราจะใช้ในการเรียนรู้นั่นเองนะอันนี้เขาก็จะมีสอนเนาะจริงๆทุกคนก็สามารถเรียนรู้จากโปรแกรมตัวนี้ได้นะอ่าน step by step ไปได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะดูวิดีโอนี้เป็น playlist ไปเลยก็ได้เนาะโอเคในตอนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของscan value นะครับหรือว่า extract value scanning เนาะก็คือสิ่งนี้มันคืออะไรเนาะมันก็เป็นพื้นฐานนะครับก็คือว่าเราอ่ะต้องการหาค่าค่าหนึ่งเนาะเขายกตัวอย่างก็คือค่าเลือดนะครับเป็นค่า health มีค่าเป็น100นะครับซึ่งเขาอ่ะอยากให้เราแก้ไขค่าเลือดเนี้ยให้เป็น1,000นะครับเพื่อที่จะผ่านด่านนี้ได้นั่นเองนะเขาก็สอนนะครับว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่าผมก็ได้เขียนบทความเอาไว้นะครับว่าแต่ละตัวสแกนไทป์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างเนาะก็ทุกคนสามารถเปิดมันทูที่เว็บผมได้นะครับในตอนแรกนะครับก็จะเป็นคู่มือ Cheat Engine นะครับตอน Scan Value นะซึ่งผมก็ได้เขียนอธิบายไว้นะครับว่าตัวสแกนไทป์เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะในแต่ละอันนะครับมันก็จะเป็น extract value นะครับซึ่งเป็น default ของตัว Cheat Engine เลยที่ default ให้เราเนาะก็ตัว extract value นะครับมันเป็นสแกนแบบเรารู้ค่าอยู่แล้วนะครับว่าค่าที่เราอยากจะค้นหาเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นตัวโปรแกรมเนี้ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าค่าเลือดตอนนี้มันมี100เนาะเราก็จะเลือก extract value ในการสแกนหาเนาะแต่ถ้าเป็น bigger than เนี่ยก็คือว่าเราอยากจะหาค่าที่มันมีมากกว่าค่าที่เราอยากจะกรอกไปนั่นเองนะแต่ถ้า small ก็ตรงกันข้ามนะก็คือหาค่าที่มันน้อยกว่าที่เรากรอกลงไปนั่นเองแต่ถ้าเป็น value between นะครับก็คือหาค่าระหว่าง2ค่านะสมมุติว่าเราเดาว่าค่าเลือดของเราเนี่ยคือระหว่าง2ค่าเนาะคือเราก็อาจจะเดาว่าค่าเลือดของเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ระหว่าง100ถึง200อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ค้นหาโดยการใช้ value between ได้นะครับหรืออันสุดท้ายนะครับก็คือ unknown initial value นะครับคือเราไม่รู้เลยนะครับว่าค่าเริ่มต้นที่เราอยากจะหาเนี่ยมันคืออะไรนะเราก็จะใช้ตัวนี้ในการหานั่นเองเนาะส่วนรูปแบบของข้อมูลนะครับก็คือ value type เนี่ยตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นชนิดของข้อมูลที่เราอยากจะค้นหาเนาะสมมติว่าเราเลือก extract value ใช่ป่ะเรารู้ค่าอยู่แล้วว่ามันคือค่าอะไรเท่าไหร่ยังไงเนาะแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเลือกอีกนะครับว่า value type มันเป็นอะไรล่ะมันเป็น binary ไหมเป็น byte ไหม2 byte ไหม4 byte ไหม8 byte ไหมหรือว่าเป็น float เป็น double เป็น string เป็น array of byte หรือว่าทั้งหมดเลยอยากจะให้หาทั้งหมดไหมก็เลือกออนะครับอะไรอย่างนี้ส่วน2ไบต์4ไบต์อะไรพวกนี้มันคืออะไรนะก็มาดูที่ตารางตัวแปรของในภาษา C นะครับว่าตัวแปรที่เขาเรียกว่าอะไร Data Type ที่มีขนาด2ไบต์หรือ4ไบต์เนี่ยมันใช้ Data Type แบบไหนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าค่าเลือดเขาเขียนโดย int เนาะมันก็จะเป็น2ไบต์นะครับ int เนี่ยเก็บมีขนาดของข้อมูล2ไบต์นะครับซึ่งมันก็จะมีเลนส์ของข้อมูลก็คือติดลบ32768จนถึง32762นั่นเองนะครับอันนี้คือเลนส์ของข้อมูลที่ตัวอินเนี่ยมันเก็บได้นะก็คือมีขนาด2ไบต์นั่นเองแล้วถ้าเป็น4ไบต์ล่ะลองอินอย่างเงี้ยมันเก็บข้อมูลได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาเดานะครับว่าเอ๊ะค่าเลือดของเราอ่ะมันน่าจะเป็น data type แบบไหนมันจะน่าจะเก็บข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเนาะเราก็ต้องเดาดู
อย่างมีเหตุผลด้วยนะสมมติว่าเฮ้ยเราเก็บค่าเลือดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดาว่าโปรแกรมเมอร์เขาน่าจะเก็บโดยใช้ data type แบบไหนเนาะผมเป็นผมก็คงเดาว่าเป็น int แหละเพราะว่าเลือดอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะในเกมนะครับเขาก็จะเก็บแค่สูงสุดก็แค่เลือดเฮ้ยมันมีอยู่100หรือ150หรือ200อะไรเงี้ยนะเขาอาจจะมีแบบบางเกมเนาะแบบอยากให้ตัวละครมันถึกๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บตัวเลขแบบเป็นพันอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเลือดของบอสอะไรเงี้ยอาจจะมีเลือด1,000อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเดาดูว่าเฮ้ยแล้ว1,000อ่ะมันก็ไม่น่าจะเกิน2 ไบต์ไหมอะไรเงี้ยเราก็เดาดูเนาะแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูเนาะว่ามันควรจะใช้แบบไหนนะครับหรือไอ้ค่าเลือดเนี้ยมันจะเป็นโฟลต์ไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเดาดูเนาะแล้วเราก็เอามาเลือกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการค้นหาแล้วทีนี้ก็มาดูเป็นแบบที่ผมทำแล้วกันเนาะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเลือก process ที่เราอยากจะทำการสแกนหาข้อมูลใน memory กันก่อนนะครับก็คือมาเลือกตรงนี้นะแล้วก็เลือก process นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ tutorial i386 นะครับก็กด open ไปทีนี้มันก็จะขึ้นชื่อ process ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่อง value ให้กรอกมี data type ให้เลือกนะครับแล้วก็ value type เนาะเลือกได้นะครับส่วน memory scan option เนี่ยตัวนี้ก็เป็น option เนาะว่าเราอยากจะสแกนในโมดูลไหนอะไรเงี้ยอันนี้ advance ไปช่างมันไปก่อนแล้วก็ start เนี่ยเราอยากจะเริ่มตั้งแต่address ไหนถึง address ไหนเนาะเลือกได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น option เราข้ามมันไปก่อนแล้วกันbasic พื้นฐานนะครับคือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเลือดเนี่ยมันมีอยู่100เพราะงั้นเราก็จะกรอกเลือด100ลงไปนะครับซึ่งผมเลือกเป็น4 byte นะครับ4 byte เนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงเก็บเป็น int แหละไม่ int ก็ลอง int อะไรเงี้ยนะแต่ทีเนี้ย4 byte อ่ะมันสามารถสแกนหาค่าของ2 byte ได้ด้วยนะเพราะงั้นผมก็จะเลือก4 byte ไปนะครับแล้วผมเลือก extract value เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าค่าเลือดตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่เนาะก็คือ100นะครับพอเลือกอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กด first scan นะครับกดไปปุ๊บทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเจอ address ที่มันมี value เนี่ยเป็น100เนี่ยอยู่จำนวน59 address นะครับอยู่เยอะเลยแล้วมันอันไหนแหละที่มันเป็น address ที่มันถูกต้องเนาะเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันยังเยอะอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นเกมจริงๆนี่มันจะเยอะกว่านี้นะครับมันอาจจะเป็นแสนเป็นล้านเลยอย่างเงี้ย address ที่มันมีค่าเป็น100นะครับเอาล่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็ต้องทำให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นเปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันเปลี่ยนแปลงถ้าอยู่ในเกมเนี่ยเราก็อาจจะเดินไปให้ศัตรูยิงหรือเราอาจจะปาระเบิดใส่ตัวเองทำยังไงก็ได้นะครับให้เลือดมันลดหรือว่าเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะก็ในตัวโปรแกรมการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีปุ่ม hit me นะครับก็คือตีฉันนั่นเองต่อยฉันอะไรเงี้ยทำดาเมจกับตัวเองนั่นแหละนะก็กด hit me ไปนะครับก็จะเห็นว่าเลือดเนี่ยมันเหลือ95แล้วนะครับเราอาจจะเลื่อนดูข้างล่างก็ได้นะว่ามันมีอันไหนเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งผมก็จะเห็นว่าเอ้ยมันแดงๆไฮไลท์เนี่ยคือมันมีค่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแล้ว value ปัจจุบันเนี่ยมันคือ95นะครับแล้ว value ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขยายให้ดู previous นะครับก็คือ value ก่อนหน้านี้คือ100แล้ว value ตั้งแต่เรา search เนี่ยมันก็คือ100เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามี address เจอเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากเลยเป็นแสนเป็นล้านเลยเราจะทำไงนะฮะเราเลื่อนอย่างนี้เราก็คงเลื่อนไม่ไหวเนาะเพราะงั้นเราก็จะ search อีกรอบนึงนะครับก็คือเราใส่95นะครับแล้วกด next scan เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าค่าตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็กด next scan ไปมันก็จะฟิลเตอร์ค่าที่มันเป็น95มานะครับฟิลเตอร์ address ที่มันมี value เป็น95ซึ่งเราก็จะเจอ address ตัวนี้นะครับ18091D8 นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะผ่านด่านเนาะเราก็ต้องแก้ไขค่าให้มันเป็น 1,000 นะครับมันถึงจะผ่านด่านได้เนาะวิธีการแก้ไขค่านะครับมันก็ค่อนข้างมีหลากหลายวิธีนะ
ก็อาจจะคลิกขวานะครับแล้วก็เช็ง value ตรงนี้ก็ได้นะหรือ Ctrl E ก็ได้เหมือนกันนะกดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสักเท่าไหร่ก่อน500นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อน500นะครับแต่ว่าค่าตรงเนี้ยมันยังไม่อัปเดตนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคำสั่งอะไรที่จะมาอัปเดตบนหน้าจอเนาะเพราะงั้นมันก็จะเห็นเป็น95แต่ค่าที่อยู่ในเมมโมรีนะครับมันถูกเปลี่ยนเป็น500แล้วนะแต่ถ้าเราทำแอคชั่นอะไรบางอย่างให้ค่าเลือดมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วค่าเลือดบนหน้าจอมันจะแสดงผลเป็นตัวใหม่นะครับอ่ะผมจะลองให้ดูกด hit me นะครับก็จะเห็นว่าค่ามันก็จะเป็น498เนาะก็จะเห็นว่ามันแก้ไขค่าได้แล้วแหละนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขค่าอีกแบบนึงนะครับนอกจากการคลิกขวาหรือกด Ctrl E จากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ double click นะครับมันก็จะเอา address ที่เราเลือกเนี่ยมาไว้ที่ sheet table นะครับ sheet table มันคือด้านล่างเนาะก็คือเป็นตารางโกงนั่นแหละนะก็คือเราตรงเนี้ยเราสามารถตั้งชื่อให้กับมันได้นะครับว่าไอ้ตัวค่านี้มันคืออะไรนะครับเป็นเลื่อนไหมก็เราก็พิมพ์ไปได้เลยตามใจชอบเนาะแล้วเราก็มาคลิกที่ตรงช่อง value นะครับ498เนี่ยแล้วเราก็สามารถแก้ไขค่าได้นะครับ1,000นะกด enter ไปมันก็จะผ่านด่านนะครับกด next ได้แล้วเนาะมีแล้วมันก็มีอีกวิธีนึงนะครับก็คือการคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ลูกศร นะครับก็จะเอา address ด้านบนเนี่ยลงมาไว้ด้านล่างตรง sheet table นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในตอนของ scan value นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ Hey kid don't ever let them get inside your headTell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.